วันนี้น่าจะมาแถวปราจีนบุรีตัดมาที่นี่เลยปราจีนบุรีดีกว่าปราจีนบุรีมีเคสอะไรน่าสนใจมีเคสยายคนหนึ่งอายุประมาณ84คุณยายอายุ84ปีน่าสนใจเพราะว่าในประเทศเรามีเยอะมากที่สำคัญคือลูกแกพิการฮะพิการลูกพิการพิการเดี๋ยวเนี่ยขอดูดิ้นแป๊บกดดูเนี่ยแกป้อนข้าวลูกเห็นปะที่น่าสนใจก็คือลูกพิการ2คนนี้เป็นฝาแฝดทำไมถึงน่าสนใจเราสองคนเป็นฝาแฝดแล้วลูกเขาเป็นฝาแฝดอายุ44ปีทีนี้มันมีข้อสงสัยว่า3ชีวิตแม่กับลูกเนี่ยลูกพิการฝาแฝด2คนแล้วแม่ก็แก่แล้ว84เนี่ยหุงหาอาหารกินกันยังไงใครหาให้กินอะไรทุกวันเขาอยู่กันยังไงกินยังไงในทุกๆเช้ายายจ้อยต้องเดินทางมาที่วัดซึ่งพระลูกชายของคุณยายบวชอยู่ทำงานแลกข้าวก้นบาตรเพื่อเลี้ยงปากท้องตัวเองและลูกสาวแฝดพิการทั้งสองคนย้อนกลับไปในอดีตคุณยายและสามีมีลูกด้วยกันทั้งหมด9คนแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิตคือหลังตั้งท้องแฝดคนสุดท้องได้เพียง3เดือนสามีของคุณยายได้เสียชีวิตลงทำให้ลูกทั้ง9คนต้องไปทำงานรับจ้างช่วยกันหาเลี้ยงครอบครัวต่อมาลูกฝาแฝดทั้ง2คนเกิดล้มป่วยไม่สามารถขยับร่างกายได้ยิ่งทำให้ครอบครัวต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในขณะที่ลูกๆของคุณยายเองนับวันก็ติดต่อกลับมาน้อยลงต่อมาลูกของคุณยายที่เคยช่วยกันทำมาหาเลี้ยงครอบครัวก็ได้เสียชีวิตลงไป2คนเหลือลูกชายอีก1คนที่คอยดูแลกันมาก็มาเสียชีวิตไปเมื่อปีที่ผ่านมาทำให้ลูกสาวของคุณยายต้องลาออกจากงานในกรุงเทพกลับมาช่วยคุณยายเลี้ยงฝาแฝดพิการทั้ง2คนทำให้ทั้งครอบครัวมีเพียงรายได้จากเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุและผู้พิการรวมทั้งหมดไม่ถึง 4,000 บาทต่อเดือนก็น่าสนใจนะเพราะว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคิดดูสภาพผู้หญิงอายุ84แม่เราแค่78น่ะยังสะเงาะสะแงะยังเดินอย่างเงี้ยแต่นี่84แล้วต้องมาดูลูกฝาแฝด2คนที่อยู่บนเตียงแล้วโหต้องแข็งแรงมากอ่ะน่าจะมีคนข้างบ้านมาช่วยหมายถึงว่าเหลือมาอะไรเงี้ยมาดูแลทุกมื้อเลยเหรออ้าวคนข้างบ้านเค้าก็ไม่มีงานทําหรือไงอันนี้มันเป็นปัญหาเราอยากจะรู้ว่ามันคือเขาอยู่กันยังไงกินยังไงอะไรยังไงเอาไหมถ้างั้นก็ต้องไปคุยกับคุณยายเรื่องนี้เราคงจะไม่รู้เรื่องอะไรว่าการไปอยู่เป็นยังไงการกินการนอนเราอยากจะช่วยคุณยายคนนี้กับน้องฝาแฝด2คนก็ประเด็นก็คือว่าจะไปถามเขาเลยว่าบังเอิญมากสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเขาต้องการแบบไหนแต่ยั่งยืนของชีวิตเขาไปเขาต้องการอะไรเนี่ยณปัจจุบันนี้ต้องการอะไรมากที่สุด1 2 3โอเคใช่ป่ะไปที่อ่ะก็ไปดูเลยไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามภารกิจการให้ความช่วยเหลือครอบครัวคุณยายจ้อยที่จังหวัดปราจีนบุรีกับมิตรลักษณ์บรรลือฤทธิ์
นี่แหละครับคุณยายจ้อยคุณแม่วัย84ปีที่เลี้ยงลูกฝาแฝดพิการมานานเกือบ40ปีเมื่อแฝดทั้ง2คนได้เจอกับ2แฝดพิธีกรของเราก็เห็นได้ถึงรอยยิ้มนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะอายุเท่าไหร่นะไม่รู้นี่ชื่อนางสาวธิดาใช่ไหมคะคนนู้นชื่อกัญญาใช่ไหมคะคนชื่อกัญญาคนน้องไงอันนี้ชื่อตุลาไม่ใช่อันนี้ชื่อธิดาอ๋อธิดาตัวเองหยิบจากกินได้ป่ะไม่ได้มือกระดิกไม่ได้ไม่ได้เลยหรอยกแบบยกตัวเองขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ลองจับดิแข็งโอ้โหแข็งหมดเลยนะโอ้โหไม่ได้ไม้ท่อนไม้ท่อนเลยท็อปแข็งคือแบบนี่ตั้งแต่คอเนี่ยยกไม่คือคอไม่คอแข็งเนี่ยไม่งออย่างนี้เลยนะแล้วงอได้ไหมนี้เลยงอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แข็งหมดเลยอ่ะไอ้แปลงมีดมาดิเดี๋ยวจะงัดให้ไม่ต้องเชื่อไงจะได้งัดขึ้นมาได้เราบอกเขาพูดเล่นเขาพูดเล่นเจ็บไหมโอ้ยเจ็บปะแม่เดี๋ยวไม่ต้องมันหนักมากแล้วแบบผู้ชายแม่ต้องใช้สองคนคนเดียวถึงเอาไม่ไหวแล้วคนนี้แข็งไหมแข็งไหมเนี่ยกระดูกแข็งเหมือนกันเนี่ยกระดูกเนี่ยเป็นสันเลยกันเนี่ยใช่เมื่อกี้ผมจับแล้วเนี่ยทั้งสองคนเลยเนี่ยโอ้โหอ๋อเขาขึ้นมากระดูกเขาเลยขึ้นมากระดูกขึ้นเลยและแขนก็ติดนกก็ติดมีที่ตัดเล็บไหมโอ้ยตัดเล็บท็อปต้องคมมากนะต้องใหญ่งั้นเดี๋ยวเนี่ยตัดค่อยๆเลาะไปมันคมเดี๋ยวโดนจิกขาเนี่ยผมเจอเนี่ยผมเห็นไม่ได้ผมต้องตัดออกหมดเลยไปเยี่ยมใครก็แล้วแต่โอ้โหนี่เล็บนี่เล็บยาวอ่ะถ้าใช่ไงต้องตัดเนี่ยคมมากเลยเล็บอ่ะถ้าไปโดนเนื้อเนี่ยมันก็เป็นแผลนี่มีเม้มเงินนะเม้มเงินนะเขาเก็บเงินใส่ดิว้าวใส่ไม่ได้กระดาษทิชชู่เห็นไหมเนี่ยโถไม่มีสะอาดสะอ้านไม่มีใครแต่เล็บในเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเล็บแบบงุ้มออกมาเยอะแล้วแล้วคุณยายต้องดูที่มันงุ้มตัดเอาที่มันไม่มีงุ้มสิระวังโดนเนื้อไม่โดนเนื้อไม่ใช่เลือดเล็บทั้งนั้นเลยเนี่ยสายตาดีสายตาดีป่ะเนี่ยดีคนเราเป็นคนท็อปอีกเอาให้หน่อยเออเนี่ยบาปอันนี้ไม่มีแล้วไม่มีฮะเดี๋ยวนี่โป้ได้นี่โป้ตัดเองตัดไม่เห็นเออตัดเองตัดไม่เห็นดูแลหน่อยระวังตันเล็บไปพูดคุยกันไปพิธีกรของเราก็สังเกตได้ว่าเนื้อตัวของฝาแฝดทั้งคู่สะอาดสะอ้านไม่มีแผลกดทับที่จะพบเห็นได้ทั่วไปกับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงในลักษณะนี้อยากรู้แล้วสิครับว่าคุณยายจ้อยมีวิธีดูแลลูกทั้งคู่ยังไงอายไหมอายไหมเราไม่อาบน้ำให้อายไหมอายไหมไม่อายอายปะไม่อายเราแก้ผ้านะอายทำไมไม่อายเหรอไม่อายเหรอเออคนแย่ๆแย่เลยไม่อายอายทำไมอ่ะคนแย่ๆเลยไม่ถ้าจะสะอาดเหรอโอ้ยสะอาดสิอาบน้ำฟอกสบู่พ่อแต่ว่าฟอกสบู่แม่ก็ทำมาอยู่เนี่ยเห็นไม่ได้เนี่ยสะอาดสะอ้านนะแป้งข้างหลังมีแผลกดทับไหมไม่มีไม่มีแม่คอยกลับตลอดกลับตลอดดูแลดูแลเอ้ยเราไม่อ๋ออย่างนี้นะแม่ก็ค้างไว้อย่างเงี้ยเหรอไม่เดี๋ยวพอปล่อยล้มเราก็มีหมอนอีกใบอ๋อหมอนมาเคาะรองไว้คือไม่ให้นอนพิกนานๆใช่มั้ยก็พิกไว้อย่างงี้ไม่นอนนานเดี๋ยวมันจะทับเป็นแบบเค้าเรียกว่าเป็นไอ้แผลถ้ากดทับไม่เป็นแผลไงเราพิกแล้วต้องหมอนยัดไว้ใช่อย่างงี้แม่กี่ชั่วโมงพิกทีครับก่อนแล้วแต่เค้าเมื่อยอ๋อเค้าจะบอกกับแม่ใช่มั้ยเค้าดิ้นอ๋อดิ้นปุ๊บเราก็มาพิกครับเมื่อยแล้วก็พิกขึ้นอีกทีThank you.
น้องสองคนเนี่ยเมื่อก่อนคลอดออกมาใหม่ๆเนี่ยเขามีอาการแบบนี้ไหมหรือว่าปกติธรรมดาเหมือนเราเนี่ยอ๋อไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นเด้งวิ่งเล่นได้เดินได้ตามปกติกระโหลกกระลาขนมาเล่นเป็นกองๆแล้วยังไงฮะอยู่ๆปุ๊บพอมาคนนั้นก็ป่วยก่อนป่วยคนน้องป่วยก่อนคนน้องป่วย11วันไม่คืนป่วยไหมเขาว่ายังไงฮะเริ่มต้นจากอะไรฮะที่ป่วยคนนอนป่วยเป็นไรเป็นไรป่วยเขาก็เป็นไปเลยตาหูไม่ลืมนอนเหมือนคนตายนู่นคนนี้ก่อนแล้วพอดีพระที่วัดเขาบอกอุ้มไปหาเขาเขาบอกแบบใบโพมา7ใบแบบเดี๋ยวก็ลืมตาพอพระเขาทำมาเดี๋ยวเขาก็เยอะตาขึ้นมาพอมาเลี้ยงมาก็เลยกระดูกออกกระดูกงอกไปเลยเริ่มพิการไปเลยพอคนนั้นเป็นมาช้าคนนี้อีกคนนี้ห่างกันนานไหมครับคนนู้นเป็นเสร็จแล้วคนนี้อีกนานไหมกว่าจะเป็นก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกประมาณสักไม่ถึงปีไม่ถึงปีคนนี้เป็นเออแปลกเนาะพอมาเป็นเริ่มเป็นทั้งคู่หมอก็เช็คไปโรงพยาบาลเขาไปไว้โรงพยาบาล2เดือนสรุปว่าเป็นหมอเขากระดูกหมอเขากลัวทุกวันนะแล้วถามว่าหมอช่วยด้วยหมอเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงเขาบอกกระดูกมันเกิดเองเขาว่างั้นกระดูกงอกมาเองกระดูกงอกเองแม่ตกใจไหมครับก็นึกตกใจเหมือนกันโรครักษาไม่หายถามทำไมเขาบอกก็ต้องปล่อยอย่างเงี้ยก็ใจวักเหมือนกันว่าไม่หายเราก็น้อยใจเหมือนกันว่าไม่หายมาก็เลยเลี้ยงมาก็เลยมาแบบนี้เลยไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนเขาไม่รับรักษามันเป็นกระดูกเคยท้อแท้มั้ยกับชีวิตไม่เคยสู้ตัวเดียวไม่ท้อเลยไม่ท้อสู้มากี่ปีแล้วเนี่ยแม่เนี่ย36ปี36ปีแม่เคยมีความคิดไหมว่าจะทิ้ง2คนเนี่ยคือไม่อยากเลี้ยงแล้วมันเหนื่อยมากแล้วจะไปไกลเหนื่อยก็สู้ฮะเหนื่อยก็เลี้ยงเคยคิดไหมแบบมีความคิดว่าไม่เอาไม่เลี้ยงออกไปดีกว่าไม่เคยคิดสงสารลูกเลี้ยงลูกลูกเดียวคือต้องตายกันไปข้างนึงล่ะไม่ลูกกับแม่ไม่รู้ใช่ไหมใช่ไม่รู้ใครจะไปก่อนเราจะไปก่อนเขาไปก่อนแม่เคยคิดไหมว่าทำแม่ไปก่อนลูกแล้วลูกจะอยู่ยังไงก็บอกหลวงพ่อบอกลูกผู้ชายแล้วบอกลูกสาวทำแม่ลูกตายก็เอาเขาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาเองเลี้ยงกันไปก็ถือว่าแม่ได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วสิ่งที่แม่ต้องการที่จะช่วยให้มันสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันของแม่ทุกวันเนี่ยแม่อยากได้อะไรที่มันแบบมาแบ่งเบาภาระเราได้บ้างคืออะไรบ้างอย่างเช่นสมมติน้องธิดาน้องกัญญาเขาต้องต้องถ่ายแม่ต้องการแพมเพิร์ดไหมต้องการแม่ต้องการกระดาษพวกแพมเพิร์ดแป้งแล้วอะไรอีกครับเพราะมันเปลืองแป้งแล้วก็ยาสีฟันก็ที่สระหัวยาสีฟันเปลืองผมเตียงเนี่ยแม่เตียงอ่ะเตียงซื้อใหม่เพิ่งซื้อตัวละ 2,000 แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมมีความคิดว่าถ้าเกิดเราใส่ล้อใส่ล้อก็ดีดีเลยใช่ไหมไม่ต้องละปึ๊บเข็นไม่ได้ถ้าใส่ล้อเนี่ยแม่ลากคนเดียวได้เลยนะได้เนี่ยพอลากไปลากมาตรงนี้มันสึกหมดเนี่ยตรงนี้มันสึกหมดใช่มันไอ้ปูนมันกัดวางหมดเดี๋ยวผมมอบเงินไว้ให้แม่นะไว้ดูแลน้องแม่นะเท่าไหร่ครับผมมอบให้แม่ 25,000 บาทนะแม่นะต่อไปยายก็เป็นแบบนี้เนาะไม่ต้องหรอกเขาเกิดชาติหน้าเขาเป็นนางฟ้าผมดีใจนะที่แม่สู้ชีวิตไม่ทิ้งลูกแล้วก็ดูแลลูกตลอดมากี่30 40ปีแม่ก็ดูแลมาตลอดอานิสงส์ที่คุณแม่ดูแลพวกเขาเนี่ยเขาจะกลับมาให้คุณแม่ก็เอาเงินที่ผมให้เนี่ยทำประโยชน์ให้เยอะๆนะไว้ซื้อกินไว้วันละไปหาหมอนะแล้วก็ซื้อสำหรับคุณแม่เองนะแม่นะเพราะว่าใช้ให้มันมีประโยชน์ที่สุดนะแม่นะต้องใช้มีประโยชน์เพราะเราหาอะไรใช่ครับแม่แล้วก็ต้องเขี่ยมาหน่อยนะครับก็อย่าเขี่ยมากเอาสิ่งที่เดี๋ยวใช้เยอะเดี๋ยวกลัวหมดทำแล้วเกิดประโยชน์ได้กับน้องๆ2คนถ้าเขาหิวอยากอะไรซื้อเขากินซื้อได้เลยแม่ซื้อได้เลยซื้อได้เลย
จากความช่วยเหลือที่2พิธีกรได้มอบเป็นกำลังใจให้กับคุณยายจ้อยและครอบครัวแล้วช่วงหน้าเราจะไปดูกันว่าเราจะมีแนวทางช่วยเหลือครอบครัวนี้ในระยะยาวได้อย่างไรพักกันครู่เดียวครับจากช่วงที่แล้ว2พิธีกรของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับครอบครัวของคุณยายจ้อยและแฝดพิการทั้ง2คนไปแล้วจะเห็นได้ว่าครอบครัวนี้ไม่ได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพในขณะที่มีรายจ่ายที่จำเป็นอย่างค่ารักษาพยาบาลทางรายการเห็นว่าแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวคุณยายจ้อยได้ก็คือการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงได้ประสานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงพระรามในการให้ความช่วยเหลือคือตอนนี้เหมือนอย่างที่บอกว่ายาประจำโรคความดันโลหิตสูงนะคะคุณยายไปรับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้เพราะว่าจะมีแพทย์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยมาตรวจเดือนละครั้งที่อนามัยค่ะก็เดี๋ยวคุณยายก็ไปรับยาที่นั่นแล้วถ้าเกิดว่าอย่างอื่นที่มันฉุกเฉินคุณยายอาจจะโทรเรียก1669เป็นรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลมารับได้ค่ะถ้าไม่ฉุกเฉินก็เหมือนอย่างที่แจ้งคือประสานกับที่อบต.เพื่อขอให้รถอบต.มารับมาส่งจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพบว่าทั้งตัวคุณยายและแฝดคนน้องเองมีโรคประจำตัวที่ต้องรับการรักษาซึ่งก่อนหน้านี้คุณยายต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูงแต่ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าทางโรงพยาบาลจะมีการออกพื้นที่ตรวจสุขภาพเดือนละครั้งให้คุณยายสามารถเดินทางไปรับการรักษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับของแฝดเล็กกับใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหาคือจะมีแค่ที่เป็นโรคกระดูกงอกนะคะอันนี้คือณตอนนี้คือไม่สามารถที่จะรักษาอะไรได้แล้วก็คือดูแลตามอาการถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรก็คือแนะนำให้พลิกตะแคงตัวอย่างน้อยก็คือทุก2ชั่วโมงนะคะสำหรับเล็กนี่จะเป็นโรคหอบหืดคือเป็นโรคประจำตัวนะคะแล้วก็รับยาประจำที่โรงพยาบาลเจ้าพระยานอกจากโรคกระดูกงอกทั้งสองคนที่เป็นอยู่นะคะและอีกโรคหนึ่งที่เพิ่งจะพบก็คือโรคเลือดออกในกระเพาะอาหารคือทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยแนะนำให้ส่องกล้องแต่คนไข้ปฏิเสธเพราะฉะนั้นก็คือรักษาได้ตามอาการคือรับประทานยาแล้วก็ทานข้าวให้ตรงเวลานอกจากนี้ทางพิธีกรยังได้พูดคุยกับทางอำเภอเมืองปราจีนบุรีในการประสานงานกับมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นมูลนิธิที่รับผิดชอบในพื้นที่ในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งทางด้านนายคมทัศน์ตันติยมาศนายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้รับประสานความช่วยเหลือรวมถึงได้มีการมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีให้กับครอบครัวคุณยายไว้ใช้อีกด้วยครับแล้วครับก็ได้เข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วฮะได้เห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆคุณแม่วัย84ไม่น่าเชื่อวัยนี้เนี่ยวัยของท่านเนี่ยน่าจะอยู่วัดอยู่วาฟังเทศฟังธรรมทำไมอยู่วัดอยู่วาทำไมอ่ะ84แล้วอ่ะคุณอยู่บ้านก็ได้พักผ่อนอยู่บ้านสบายๆดูละครแต่ชีวิตเขาเนี่ยต้องมาดูแลลูกไงลูกซึ่งพิการ2คนแล้วเป็นฝาแฝดด้วยเราเห็นแล้วก็ได้มาสัมผัสได้มาช่วยเหลือบางส่วนนะครับก็รู้สึกว่าดีใจนะฮะที่ได้มาเจอเรื่องเบื้องช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนนะครับจะเป็นห่วงก็เพียงแต่ว่าเรามารู้ว่าในข้อต่อไปข้างหน้าเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยจะดําเนินงานชีวิตอย่างไรยังไงมันมีเงินเข้ามาช่วยแล้วมากๆแล้วเนี่ยเขาจะบริหารจัดการเรื่องเงินอย่างไรนะครับแล้วเป็นห่วงอย่างก็คือว่าถ้าเกิดว่าน้อง2ฝาแฝด2คนเนี่ยเกิดป่วยพร้อมกันกระทันหันอย่างเงี้ยแม้แต่แม่แม้แต่พี่สาวเองก็แต่เมื่อกี้แม่เขาบอกว่าน้องเล็กอ่ะนั่นคือใช่ปกติอาเจียนออกมาเป็นเลือดใช่ไงแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าพี่สาวเป็นอีกคนนึงล่ะแล้วป่วยพร้อมกันเนี่ย
อย่างถ้าป่วยคนเดียวเนี่ยยังแม่กับพี่สาวยังพอสองคนช่วยกันยกได้แต่ป่วยพร้อมกันต้องไปโรงพยาบาลพร้อมกันอันนี้มันมีปัญหาว่าก็โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ได้ดูสภาพน้องสองคนก็ยังแข็งแรงดีนะฮะก็พูดคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสคุณแม่ก็ยังแข็งแรงนะครับแต่ก็คนเดียวอาจจะไม่ไหวก็เลยเอาลูกสาวอีกคนนึงมาช่วยนะครับก็รู้สึกว่าเบื้องต้นก็ดีใจฮะดีใจนะครับที่เรามิตรรักบริลิตได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับถึงแม้อาจจะน้อยนะฮะแต่เขาบอกว่าเขาต้องการสิ่งของที่เขาต้องการคือ1แพมเพิร์สนะครับที่เราต้องให้ต้องช่วยเหลือเขา2ก็คือแป้งที่เปลืองมากยาสีฟันแปรงสีฟันแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องหาเตียงที่มีล้อที่สำหรับไม่สูงมากประมาณสักแค่นี้ก็โอเคนะที่ให้แม่ลากไปลากมาแต่ผมเป็นห่วงอย่างเดียวผมเป็นห่วงว่าการที่เอาลูกไปอาบน้ำข้างนอกอ่ะอยากจะมีเป็นที่กั้นให้มันแบบเป็นสัดส่วนนะครับอาบน้ำจะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นผู้หญิงด้วยฮะผู้ชายก็ว่าไปใหญ่เป็นผู้หญิงพี่คุณบิงเขาก็เป็นห่วงนะครับเรื่องมันไม่อาจจะดูอุจจาระหรือว่ามันจะไม่สุภาพเท่านั้นเองแต่ถ้ามันก็คือคนป่วยนะครับผมเป็นว่าเอาวันนี้เราสรุปกันง่ายๆเลยว่าวันนี้เราทางรายการของเราเนี่ยก็มิตรรักบริลิตมิตรรักบริลิตก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับแล้วก็หวังอย่างว่าเดี๋ยวอีกประมาณสักระยะนึงเราอาจจะมาดูแลดูว่าเขาเป็นยังไงต้องติดตามต้องติดตามนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับที่ชมทางรายการของเราอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเจอเคสแบบนี้หรือว่าหนักกว่านี้หรือมีอะไรที่อยากจะเข้าให้พวกเราเนี่ยครับรายการมิตรรักบริลิตเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเข้ามาได้เลยบอกเราได้เลยนะครับที่รายการของเรามิตรรักบริลิตมีที่อยู่ขึ้นให้อยู่ที่ด้านล่างหน้าจอแห่งนี้นะครับโทรเข้ามาหรือจะบอกข้อมูลอะไรต่างอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะไปถึงที่เลยไม่ว่าจะไกลใกล้แค่ไหนนะครับไปถึงที่มิตรรักบรรลือฤทธิ์นะครับสำหรับวันนี้นะเราก็ต้องกลับก่อนอยู่ทำไมครับครับจะอยู่ทำไมล่ะครับเอาละครับอย่าลืมติดตามนะครับมิตรรักบรรลือฤทธิ์นะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักบรรลือฤทธิ์สนับสนุน